ก็ถ้าดูเราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่แพร่ระบาดอยู่ในสถานบันเทิงนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่านั่นก็คือซอยบางลานะคะก็ในทางปฏิบัติเท่าที่ดูคนที่ป่วยติดเชื้อแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้นำไปรักษานะคะก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่ที่สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่แน่ใจว่าติดเชื้อไหมตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่เทศบาลน่าจะเข้าไปช่วยดูแลได้นะคะลดภาระแบ่งเบางานของคุณหมอของพยาบาลทางเทศบาลเราก็ได้พยายามที่ประสานทางผู้ประกอบการนะคะที่อยู่ในซอยบางลาให้เขาส่งรายชื่อของพนักงานทั้งหมดมาให้กับเทศบาลนะคะแล้วเราก็ไปขอรายชื่อจากทางคุณหมอที่เขาได้สอบสวนโรคแล้วว่ามีใครบ้างที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอยู่ในสถานบริการเหล่านั้นจริงๆแล้วเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้ว่าคนเหล่านั้นที่จะต้องกักตัว14วันนะคะถ้าคุณกักตัวอยู่ในบ้านเรือนของคุณห้องพักห้องเช่าของคุณแล้วคุณมีปัญหาเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องดื่มให้แจ้งประสานมาทางเทศบาลนะคะทางเทศบาลก็จะจัดอาหารน้ำไปส่งให้วันหนึ่ง3เวลานะคะซึ่งเราก็ได้รับการประสานมานะคะแล้วก็มื้อเที่ยงเป็นมื้อแรกที่เราได้ส่งไปนะคะกังวลใจค่ะจากการไปส่งอาหารเรากังวลใจว่าคนเหล่านี้ที่ควรจะต้องกักตัวอยู่ในห้องที่พักของตัวเองเนี่ยหลายคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลายคนออกไปสู่สาธารณะข้างนอกเช่นเมื่อเราเอาอาหารไปส่งให้เขาไม่อยู่พอโทรไปเขาไม่อยู่เขาบอกให้เราแฝนไว้หน้าห้องหรือบางคนเราโทรไปเนี่ยเขาบอกเขายังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเจอกันพอดีเดี๋ยวเขารับตรงข้างหน้านี้เลยอย่างเนี้ยค่ะดิฉันเห็นว่าแบบนี้มันสิ่งที่เทศบาลทำคือเอาข้าวน้ำไปส่งเพื่อไม่ให้คุณออกมาแพร่เชื้อให้คนอื่นถ้าเกิดว่าคุณมีเชื้อมันไม่สำเร็จนะคะเพราะเขาออกมาแล้วเราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปกักตัวเขาว่าคุณต้องอยู่ที่ห้องนะก็เป็นเรื่องที่เพื่อให้ผู้มีอำนาจนะคะอย่างทางคณะกรรมการโรคแพร่ระบาดเนี่ยที่จังหวัดเนี่ยได้ทราบแล้วก็ได้หาวิธีการให้ว่าจะให้ทางเทศบาลทำอย่างไรนะคะเพราะเรามีอำนาจแค่ส่งอาหารเครื่องดื่มหรือหาสถานที่ให้แต่ถ้าเขาไม่มาเราจะทำอย่างไรนะคะก็ต้องให้ทางจังหวัดได้จัดการเรื่องนี้ดิฉันสื่อให้เห็นว่ามันเป็นประเด็นปัญหาว่าทุกวันนี้คนเหล่านั้นส่วนหนึ่งไม่ยอมกักตัวเองอยู่ในที่ส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ